เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีความเราขำเรื่องส่วนตัวเนาะเจ๊งเจ๊งแน่พี่นาฏโอ้โหแล้ววันที่16ก็นะเจ๊งเสร็จหวยออกต่อโอ้ยสนุกเลยพี่นาฏสิ้นนะฮะโอ้โหสูญสิ้นความเป็นคนอะจุนจีอีโต้คืออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวพี่ต้นนะฮะผมก็เลยจะไม่พูดแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าคือไม่ต้องพูดดีกว่านะฮะแต่บันเทิงแน่ความบันเทิงชีวิตของพี่ต้นนะฮะอ่ะโอเควันนี้เสวนา NXT เป็น NXT ที่ดูประหลาดยังไงก็ไม่รู้ประหลาดแบบแปลกๆอ่ะคือเหมือนไม่มีคือมันเป็น NXT ที่มีแบบไปเยี่ยวด้วยนะเออคือตลกเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าแบบถ้าให้เทียบเป็นอาหารนะเว้ยมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่แบบอร่อยทุกอย่างเลยแต่เฮียลูกชิ้นแม่งเปรี้ยวเออหรือไม่ก็แบบอร่อยสัสๆเลยแต่มึงต้องมานั่งเขี่ยถั่วงอกเพราะแม่งใส่มาเยอะเกินไปอ่ะเออถั่วงอกกรอบไปอะไรเงี้ยเขียวใช่โอเคมันมีครบรสนะมันมีแอคชั่นมันมีคนท้าทายอำนาจมีตลกหกฉากมีหนังรักโรแมนติกมีแม่ผัวลูกสะใภ้มีทุกอย่างเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่แม่ผัวลูกสะใภ้ด้วยไอ้เป็นแม่ยายเป็นยายลูกเขยแม่ยายกับลูกเขยลูกเขยเหี้ยเอ้ยคือมีทุกอย่างอ่ะ NXT วันเนี้ยมีคนบ้าโดนกระทืบด้วยใช่นะฮะอ่ะคือเดี๋ยวก่อนจะเข้ารายการนะฮะเข้าข่าวก่อนนะครับครับผมวันนี้มี2ข่าวนะฮะเกียมรีเทิร์นลือสล็อตสุดท้ายของมันนี่เดอะแบงค์หญิงจะเป็นของซอนยาเดวิลครับก็กูไม่ต้องให้ใครกูล็อกไว้สำหรับตัวกูเองไม่ไปแม่งแล้วทอริซี่ฟิกเกอร์ไอ้สัตว์คือมันก็โอเคนะกับการที่แบบว่าซอนยาเขาจะแบบมี power หลังฉากแล้วก็แบบมาโยกมาเป็นแบบมาโยกเป็นแบบเป็นคอมเพทิเตอร์แล้วก็เลยถีบแมนที่โรสคู่หูเก่าลงไปได้ทีนะผมแต่ละมูบอกเดียวแล้วกลัวแห้งเลยนะโอ้โหตอนนี้แห้งเป็นทะเลทรายเลยตอนเนี้ยฟิวแห้งแบบคือฟิวแห้ง2อันเลยนะตอนเนี้ยอะนะฮะแล้วนิดอันนี้นิดนึงนะครับในรายการ NXT วันนี้แม่งเสือกประกาศแล้วอีกโดยวิทโจเซฟกับเวเบเลตคอนเฟิร์มเลยว่าตอนเนี้ยทีแกนน็อกกับชอนซี่แบ็คฮาร์ดอะรีจิสเตอร์เป็นนักเว็บบ้านของ SmackDown ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะพร้อมกันไอ้เหี้ยเอ้ยมึงความแห้งมันเกิดไม่ได้เกิดกับคนเดียวด้วยเป็นหมู่คณะเลยทีนี้เนี่ยแบบอะไรผมงงมากเลยนะเว้ยแบบอะไรวะด้วยความที่แบบ SmackDown คนไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงก็เลยเอา2คนนี้ขึ้นไปแต่มึงเอา2คนนี้ขึ้นไปมึงไม่ได้เอาไปอยู่ในซีมานี่เดอะแบงค์วัดเอ้ยปวดหัวครับอ่ะข้ามไปก่อนนะฮะไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรแล้วตอนนี้ครับอ่ะนะข่าวต่อมานะครับลอยตัวนะเผยสาเหตุที่จิมมี่โอโซไม่โดนลงโทษครับมีมือที่มองไม่เห็นมาอุ้มชูนะฮะมือแข็งแรงด้วยเหี้ยมือแข็งแรงกล้ามนี่เป็นมัดเลยตื่นตีสามออกกำลังกายทุกวันมือที่ฉีกประตูรั้วกับกำแพงบ้านตัวเองขาดออกจากกันได้เพราะว่าจะไปไม่ทันนัดกูฉีกประตูบ้านตัวเองแล้วกันใช้คำว่าฉีกนะฮะกับประตูรั้วเหล็กกูใช้คำว่าฉีกนะฮะก็คืออย่างนี้เดฟเมลเซอร์นะครับระบุว่านะครับมีการวางแผนเพื่อปูให้โรมันเลนต้องไปเจอกับเดอะร็อกที่เรซเมเนียนะครับและจิมมี่อุโซคือตัวละครในแผนดังกล่าวเพราะงั้นเนี่ยคือแผนเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะยุบหรือทำให้เสียแผนก็เลยละการลงโทษจิมมี่เอาไว้
นั่นแปลว่าที่จิมมี่ยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะเดอะร็อกครับเดอะร็อกนะเดอะร็อกนะครับมึงเป็นขวัญใจกูนะมึงจำได้ไหมมึงเสียหมายแค่ไหนกับการที่มึงมาชูมือลงมาเลยแล้วคนไม่ซื้ออืมหือวันนั้นหลังฉากเดอะร็อกเดือดสัตว์เลยนะอืมเดี๋ยวบอกไม่เข้าใจทำไมคนไม่ซื้อโอ้ยโอ้ยเนี่ยแหละอย่างนี้เลยเพราะอย่างนี้แหละนะฮะอ่ะโอเคเข้ารายการนะครับวันนี้เราอาจจะไม่พูดพันทำเพลงอะไรมากนะฮะเปิดรายการด้วยแมชนะฮะดาโกต้าคายเจอกับเอเบอร์มูนเอเบอร์มูนแห้งแล้วนะครับเนื่องจากว่าในแมชนี้แหละก็คือประกาศเลยชอนซี่แบงค์ฮาร์ทกับทีเกนน็อกขึ้นจะไม่ดาวไปแล้วเต็มตัวกูเป็นคู่แท็กอยู่ดีๆจับกูแยกซะทีเกนน็อกกูชาร์จแบตกูยังรอทิศทางอยู่เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยขึ้นแม็กดาวเฉยโอ้โหแบตแม่งล้นไอ้เหี้ยออชาร์จนานไปหน่อยขึ้นไปนู่นขึ้นแม็กดาวเฉยไอ้เมื่อพูดบอกไอ้เหี้ยแล้วกลัวก็นี่ไงเลยมาเจอกับดาโกต้าไคในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเอ็มบอชมูนอยู่นะยังมีความบอชตามภาษานางแล้วดาโกต้าคายก็คือแบบเป็นสายแบบโดนแล้วแบบเจ็บโดนแล้วเจ็บใหญ่อ่ะดอกซิกเลอร์สายดอกซิกเลอร์เป็นสายดอกซิกเลอร์นะฮะซึ่งคือก็เป็นเอ็มเบอร์มูนนะฮะไม่ใช่เป็นดาโกต้าคายที่ชนะไปด้วยโกทูคิกครับพลาดกับเชือกนะฮะวันผมชอบชุดลาเคลวันนี้ว่ะชมพูน่ารักชมพูมาเชียเออนะฮะแต่พอจบแมตช์นะครับอาซิมเดินมาเลยไซอารีนะฮะเดินแบบอะไรก็ไม่รู้เดียวซื้อเคเหล่ากายเลยที่ลาเคลตอบซื้อเคเหล่ากายเลยมันจากแม่งเดินขึ้นมาแล้วหน้ามันเอาเรื่องไงคือแบบกูเห็นคำพูดแม่งลอยไปเลยมันสีโซเวลาเคลกูต่อเลยซื้อเกเหล่ากายมันจะสั่นเลยไอ้เหี้ยโบ้าเลยแล้วก็ด้าคายยืนขำอยู่นี่โอ้แม่งเอ้ยนะฮะก็คือไซอารีอยู่ๆขึ้นมาท้าทายนะฮะขอโทษนะอันนี้ผมต้องเปรียบเทียบไอ้เหี้ยเหมือนน้องหมาคุยกับยีราฟอะไซส์คนละไซส์เลยเออไซส์คนละไซส์เลยอ่ะแบบดูยังไงก็สู้ลาเคลไม่ได้เลยอ่ะแล้วแม่งมีประกาศแมตช์ไว้ว่าทีมหน้าจะเจอกันไอ้เหี้ยแล้วในโปรโมประกาศแมตช์เป็นลาเคลยืนกอดอกอยู่แล้วมีดังก้นตาใครยืนเท่ๆอยู่ข้างอีอาซิมเสียหลียืนอยู่แล้วมีไอ้เหี้ยกาดผับยืนแม่ตาไหลอยู่ว่าคุณตลกนิ่มหายเลยคือโบอากูขอร้องเลยเยี่ยมมึงทำตัวมึงให้น่ากลัวกว่านี้ได้ไหมโบบอกโอ้ทำดีที่สุดแล้วจะทำไงให้แม่งน่ากลัวขึ้นวะเขียนหน้าไม่เอาโอ้โหไม่เอาสิแบบเอเซนชั่นเลยไงโอ้เอเซนชั่นนี่ก็ไอ้เหี้ยเขียนหน้าแบบคอสตูมก็ได้นะไอ้สัตว์ไปเล่นตลกกับไทเลอร์บรีดเป็นไงล่ะมึงคอนเนอร์กูไอ้เหี้ยเลยแบบมีการแบบไอ้เหี้ยก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนเออ เป็นเพื่อนได้ไหมล่ะ โอ้ มึงไปล้มหน้าก่อนไอ้สัตว์ ผมแบบไอ้สัตว์ไอ้แล้วพวกมึงก็เล่นตลกกันเข้าขาชิบหายเลย ไปไหนแล้ววะไอ้ท่านอุ้ยไปไกลเออผมไม่ได้ตามเขาเลยว่ะเออไม่ตามเหมือนกันเป็นจ็อบเป็นจ็อบแจ็คที่แบบโดนตำนานกระทืบบ่อยสุดเลยคือแค่ได้ยินข่าวล่าสุดก็คือเมื่อหลายเดือนมาแล้วที่แบบว่าคอนเนอร์หรือวิกเตอร์อะไรที่มีลูกวิกเตอร์ยังไม่มีนะกูยังไม่มีลูกโอเคครับไม่ใช่วิกเตอร์แม็กนิลโอเคโดนไม้เบสบอลแผ่นกระบาลหลับไปแล้วเหี้ย อ่ะไปต่อแมตต์ต่อไปดีกว่านะฮะเซกเมนต์ต่อไปนะครับเป็นลาไนท์นะฮะคุยโทรศัพท์อยู่วันนี้พี่ต้นไม่ได้เสพอะไรนะครับคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแต่มันเกิดความบันเทิงในชีวิตเขาและสิ่งนี้ก็คือตลกหกฉากจริงๆไอ้เหี้ยลาไนท์เนี่ยนะฮะ คุยโทรศัพท์อยู่นะฮะแล้วคือรอ
บัตเลอร์คนใหม่เบสคนใหม่นะฮะเอ้ยมันเอ้ยมันกดกิ่งหน้าบ้านแล้วไอ้วางก่อนนะเออไปเจอไปเปิดประตูมาอ้าวไอ้เท่งไอ้พี่ไอ้พี่เท่งก็แบบสวัสดีโหมึงล่าเริงมากเลยมึงรู้ไหมเนี่ยมาสายเฮ้ยแคมเปญการมาสายก็มาสายไงแล้วไงวะกูเนี่ยมาแล้วกูรับผิดชอบคำพูดกูเต็มที่กูจะเพราะงั้นบอกกูเลยกูจะไปทูเดอบรูบรูมคือกูจะไปหาแม่กวาดไอ้เหี้ยอะไรนายบอกมึงทำตัวสมเป็นเบสหน่อยสัตว์ไปเข้าประตูหลังนู่นประตูหน้าเขาให้เจ้านายเข้าไปไม่ปิดประตูใส่หน้าพี่เท่งปังพี่เท่งแบบเดี๋ยว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 พี่เท่งไม่สะดุ้งอะพอเข้าอันนี้มันไอเราเล่ายาวเลยไหมเป็นเสียงเป็นต่อเนื่องไปเลยโอเคนะฮะก็ตลกที่พายไปที่ลานหญ้าอันแสนกว้างใหญ่ของบ้านมันนะฮะบ้านของลาไนท์นะฮะก็อ่ะมึงยืมบ้านแซกไรเดอร์มาอีกไหมเนี่ยเออาก็ยืมบ้านแม่งไหนเยอะอ่ะก็บอกอ่ะมึงถอนไอ้ตัดหญ้าเนี่ยทั้งลานเนี่ยทั้งสวนเนี่ยทั้งสนามเนี่ยสบายมากสนามแค่เนี้ยแม่ง5นาทีก็เสร็จจะเดินไปขึ้นไอ้รถคันใหญ่ใช่ไหมเขาไปตัดหญ้ากันนะครับไปพวกรถตัดหญ้าใหญ่ไอ้เฮียลานายบอกเดี๋ยวหยุดมึงกูต้องการความละเอียดอ่อนกูต้องการให้หญ้าทุกต้นของกูโดนตัดด้วยความใส่ใจเพราะฉะนั้นมึงเอาไอ้เฮียนี่ไปแม่งเอารถเข็นตัดหญ้ามาให้รถพี่เท่งบอกรถเข็นเลยอ่ะพี่เท่งบอกอันเนี้ยนะอันนี้แหละอันเล็กๆนี้เล็กๆอย่างนี้เลยพี่เท่งบอกโอเคไม่มีปัญหาทำไมกูเด็กๆแม่กูให้กูทำแบบนี้เพราะงั้นกูสบายไอ้ลานายบอกเอองั้นเดี๋ยวกูมากูไปทำธุระก่อนกูกลับมามึงต้องเสร็จนะไม่เสร็จเป็นเรื่องโอ้โหได้ครับท่านไอ้เฮียลานายแม่งออกไปแล้วคือไอ้ลานายนี่คือบอกว่าหลังจากนี้นะมึงต้องเรียกกูมิสเตอร์ไนท์ต้องเรียกกูว่าท่านอ่ะไอพี่เท่งก็แบบได้ครับท่านคุณไนท์คุณมิสเตอร์ไนท์นะฮะกลับมาอีกทีนะฮะเฮียพี่เท่งแม่งนอนแดกแชมเปญอยู่ไอ้นี่เฮียคืออะไรรู้ไหมมันนอนแดกแชมเปญอยู่ข้างสระเว้ยแล้วช่างเด็กที่ไหนไม่รู้มาที่มากวาดกูพูดถึงเรื่องชุดแม่งก่อนกูขัดใจอยู่ชุดแม่งเกงในตัวเดียวอ่ะก่อนนะกางแม่งใส่เกงในเควินคายอยู่ที่เฮียที่สุดคืออะไรรู้ไหมนิววันเนี้ยกูเนี่ยใส่เกงในตัวนั้นกูถึงได้ขำในตอนนี้คือมึงไอ้เหี้ยพี่แดงตอนแม่งบอกตอนแม่งลุกขึ้นมาแล้วกูเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วแบบไอ้เหี้ยเควินคายสีดำตรงเควินคายเป็นสีเทากูก้มไปดูดึงเกงไอ้สัตว์นี่กูใส่อยู่นะไอ้เหี้ยนี่คือทูดมูลเหรอเนี่ยทูดมูลจริงคืออันนี้กูไม่ได้เวอร์นะเว้ยจริงๆเลยจริงๆเลยเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้ลงเพจแล้วกูใส่ทูดมูลจริงไม่ต้องถ่ายเกงในลงเพจก็ได้มั้งพี่เอาเป็นตั้มแนวไอ้เหี้ย YouTube วันนี้เลยโอ้คือและนี่เหี้ยคือมันใส่เกงในเควินคายกับรองเท้าบู๊ทเว้ยเออกับรองเท้าบู๊ทอ่ะแล้วใส่แว่นดำด้วยพ่อมึงเหอะไอ้เหี้ยบูธคือแบบเกือบเข่าอ่ะบูธขโมยอ่ะเออแล้วนอนแดกแชมเปญอยู่แล้วก็มีเด็กไอ้เหี้ยอะไรไหนเขาเดินมาเดี๋ยวนี่เหี้ยอะไรเนี่ยมึงทำเหี้ยอะไรอยู่อ๋อคือจะบอกก่อนนี่ถึงเนี่ยแคปเปิลการเนี่ยจะเป็นเบ้มึงก็จริงก็รักษาสัญญากูเป็นเบ้นะแต่กูยังเป็นมหาเศรษฐีอยู่เพราะงั้นกูไปทำงานเองไรสัตว์นู่นกูใช้เด็กน้อยนึงทำให้ไปจ้างเด็กที่ไหนมาตัดหญ้าไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วเด็กแบบเข้าฉากไอ้เหี้ยลูกเด็กเดินไฟแน่เลยชิบหายแล้วน้องแม่งเดินขึ้นมาอ้าวไอ้น้องเดี๋ยวพี่จ้างน้องเท่าไหร่จำไม่ได้300เหรียญ400เหรียญให้500ไปเลยละกันก็จะยื่นเงินให้เด็กไอ้เหี้ยลานนายแม่งตบเงินกระเด็นเด็กกำลังจะยื่นมือไปรับตังค์ไอ้เหี้ยลานนายแม่งตบมือพี่เท่งล่วงตังค์ล่วงหมดเออแม่บอกขอโทษนะบ้านนี้ไม่มีนโยบายจ้างเด็กเว้ยสัตว์แล้วไอ้เหี้ยไอ้หนูไอ้หนูมึงกลับไปเลยมึงกลับบ้านมาข้างไหนไปทั้งนั้นเลยไอ้เด็กนี่ก็แบบไม่ใช่เด็กดีอ่ะเตะหน้าแข้งลานายทิ้งแล้ววิ่งหายไปไอ้เหี้ย
ลานไดมอนด์โอ้ยสัตว์เอ้ยนี่กูละสายตาแป๊บเดียวมึงทำเจ๊งบงแบบนี้เหรอพี่เด้งบอกอ๋อโทษแม่งไปหยิบคลาดมากูใช้คำว่าคลาดนะแม่งเอาคลาดมาจริงกวาดเงินที่พื้นไอ้เหี้ยลานไดเขาเจ็บแข้งอยู่ก็กระโดดไปกระโดดมาไอ้เหี้ยพี่เท่งเอาไอ้ปลายคลาดอ่ะจิ้มตูดลานไดตกน้ำครับไอ้เหี้ยไอ้เลไรแม่งขึ้นมามึงแกล้งกูไอ้สัตว์พี่เด้งบอกเฮ้ยผมเปล่าไม่ได้ตั้งใจจริงเอางี้ผมช่วยไหมไม่ต้องมายุ่งเอาถ้างั้นเอาผ้าเช็ดตัวแห้งๆสักผืนนี่พี่แล้วก็ตัดไปเอ้ยดีนะเว้ยดีกูขับไม่กลายเป็นว่าไอ้ลานายก็คือมาทางตลกไม่แล้วที่เฮียคือแทนที่มึงจะได้เมมึงได้ตาบาปชีวิตมาแทนอ่ะมึงได้ตัวเฮียอะไรไม่รู้มาแทนแล้วที่ระยำที่สุดคือไอ้เฮียพี่เท่งกับกูใส่เกงในตัวเดียวกันวะเนี่ยมันนี่เฮียที่สุดละอยากถ่ายรูปให้ดูมากเลยว่ากูใส่ตัวนั้นจริงกูขอไปคลี่เลข8กูออกมาก่อนนะเฮียจำเป็นถึงขนาดนั้นเลยเฮ้ยมันถ่ายรูปอย่างเดียวกินไม่มาหรอกโถกูเพจจะหายไปโทรอย่างนี้แหละนะฮะอ่ะต่อมานะฮะอันนี้แมตช์ไปเยี่ยวของพี่หรือเปล่านะไทเลอร์ลัสเจอกับบ๊อบบี้ฟิชอันนี้ไม่เยี่ยวอันนี้เป็นแมตช์สายหน้าแมตช์ไปเยี่ยวคือแมตช์ไอ้คุณโรเบิร์ตอานนท์เขาโอเคไทเลอร์ลัสนะฮะเอาชนะบ๊อบบี้ฟิชไปได้หลังจากที่ล็อตตี้ขึ้นมาเสือกล็อตตี้แบบล็อตตี้ขึ้นมาแล้วแบบไอ้บ๊อบบี้ฟิชก็แบบเฮ้ยมึงอะไรวะมึงจะอะไรจะเล่นอะไรกับกูเนี่ยมึงเข้ามาดีกว่ามึงมาดีกว่านะแล้วก็มีการแบบละไอ้เบี่ยงเบนความสนใจนะฮะของฮาชิมังนะฮะแล้วก็ไอ้ล็อตตี้นะฮะเสร็จปุ๊บก็เลยบ๊อบบี้ฟิชก็เลยโดนไทเลอร์ลัสเล่นงานที่ขาไปช็อปล็อกนะฮะพอล้มไปปุ๊บนั่งแท่นให้เขาประหารนะเป็นบัสซอคิกเลยครับนะเรียบร้อยก็เป๊ะเดียวเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาลุมกระทืบแต่เผอิญว่าคุชิดะวิ่งออกมาช่วยไว้วิ่งแบบวิ่งถ่ายตอนที่คุชิดะแม่งแบบเออไอ้เหี้ยจะล้มเออแล้วประเด็นคือกระเด็นพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บไอ้พวกเหี้ยนั้นลงไปเสร็จประกาศแบนเลยอาทิตย์หน้าเจอกันคุชิดะกับบ๊อบบี้ฟิชเจอไทเลอร์ลัสกับลอดิก2ก็แล้วแต่โดยมีมาคอมบีเว่นกับฮาจิมาริโอมาเป็นอะไรนะเป็นเหมือนแบบเป็นพี่เลี้ยงครับก็ยังไม่ซื้ออ่ะจริงไม่ซื้อกูไม่ซื้อไดมอนด์ไมล์เลยมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ว่ะไม่ใช่แบบเป้าหมายมึงแค่คุยเซเวทเหรอวะคนตั้งเยอะแยะไอ้เหี้ยประเด็นคือไอ้เจ้าของคุยเซเวทเก่าก็บันเทิงชิบหายเลยวันนี้นะฮะอ่ะต่อมานะครับซาเรเจอกับจีจีโรลินอันนี้โอเคนะแต่ที่มึนชีวิตคือน้องกำลังเจอจีจีโรลินอยู่มีแมนดี้โรสนะฮะออกมาแล้วก็มายืนมองมาทำไมผมได้ข่าวก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะก็คือคุยกันในคลับเฮ้าส์เนี่ยแหละมีคุณคนหนึ่งเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วมันมีการแลกตัวกันระหว่างแมนดี้โรสกับอาริยาฮะเออแล้วคืออริยาที่แตกทีมกับพ่อโรเบิร์ตนี่คือจะขึ้นเหรอเออไม่ซื้ออ้าวเดดแอร์ไอสัตว์ไม่คือไม่ซื้อผมพยายามประมวลผลอยู่ไม่ซื้อเหมือนกันตึ้งขึ้นมาว่าไม่ซื้อไม่ซื้อเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าที่อริยาแตกไปแล้วก็เป็นไปอยู่กับแฟงกี้โมเน่แล้วก็แบบชื่ออะไรนะเจสซี่คาเมก็อาจจะยังอยู่กับโรเบิร์ตอานนท์แล้วก็แบบจับสองคนนี้มาสู้กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลอย่างนี้หรือเปล่ารู้สึกเหมือนโรเบิร์ตอานนท์ก็เดินตามแฟงกี้โมเน่ต้อยๆต้อยๆแล้วนี่ก็อาจจะก็เป็นทางนั้นไปก็คือแบบไปทางแบบกูยอมแพ้แล้วอะไรเงี้ยเป็นเบย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมดี้โรสมายืนดูซาเลทำไมก็ไม่รู้ด้วยครับแล้วแต่น้องเนี่ยคือไอ้เหี้ยน้องมึงไม่โปรเทคเพื่อนเลยวันนี้กูเห็นมึงมิสไซด็อกคิกใส่เชือกนี่จี้โดนลินหัวเกือบขาดไอ้เหี้ยก็ผมเมื่อหลายวีก่อนที่น้องป้ามนี่ก็ท่าเนี้ยนี่คือแบบสัตว์ลูกเอ้ยสงสารเพื่อนหน่อยลูกจริงๆนะคือแบบสงสารเพื่อนหน่อยไหมลูกเอ้ยคือจริงๆโดนลินคือนั่งพิงเชือกเส้นล่างสุดอะเส้นสองแล้วน้องวิ่งมาแบบเส้นสองแล้วน้องแบบวิ่งมาแบบเป็นเบสเมนต์ดรอปคิกอะเพื่อเชียร์แล้วตัวน้องคือสไลด์ลงไปข้างล่างด้วยแล้วคือหัวก็หัวจริงๆตอนลิงก็ตามนั้นอ่ะ
แล้วไม่พอออกมาเสร็จปุ๊บแม่งจบจับยกเป็นกึ่งๆจะไซโต้ซูเพกอีกเออทำให้ตายน้องเขากูแบบอ๋อ แล้วเหมือนกับน้องแบบตอนไซโต้เสร็จไปตอนกดอยู่เหมือนหันไปถามเป็นไรไหมคะโอ้ยอีเหี้ยไม่เป็นมั้ง แม่งเลยนี่คือโจชีอ่ะนี่คือโจชีจริงๆนี่คือโจชีโจชีคือแบบแม่งไม่รักษาเพื่อนร่วมอาชีพเลยโคตรจะไม่รักษาเพื่อนร่วมอาชีพเลยคือแบบเห็นแต่ละท่านี่แบบขนาดเจอมันซูเพกอะได้เบาลูกเอ้ยเออเจอมันซูเพกนี่คือแบบหัวลงคือลงสุดอะอีกนิดนึงจะเป็นแซนกีฟระหว่างที่แม่งเจอแม่ซูเพกแล้วจมดินไปเลยอะเออคือเอาหัวปักพื้นที่แท้คือใส่ไอเจอมันซูเพกแบบเซฟนี่ก็คือแบบเอาไอตรงสะบักลงใช่ไหมอ่าเออไอหลังไอทางตรงหลังอะเออหนองลงอะเออนี่คือแบบหัวลงมั่งไอ้เหี้ยคือจะซูเพกไม่ใช่ไอ้เหี้ยเป็นเบนแบตเตอร์แล้วเบนแบตเตอร์นี่คือหัวปากพื้นมั่งแหละเออดอปคิกคือแบบหัวลั่นมั่งอ่ะกูว่ามันมีอยู่แค่3คนน่ะที่ปรบมือให้สิ่งนี้อ่ะคนแรกคืออาซึกะคนที่2คืออีโอชิไรคนที่3คือไอ้เหี้ยคุชิดุปรบมือสิ่งนี้ไม่มีคนปรบมือใครโคตะอิบุชิไม่อยู่แล้วไงไม่ได้อยู่ดับอีไงนั่งตบมืออยู่ที่ญี่ปุ่นนั่งตบมือญี่ปุ่นโอ้ยไอ้เหี้ยแต่วันนี้กูเสียใจมากเลยหาคุณพี่หลอกูโถเอ้ยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนั้นนี่คือแมตช์ต่อมาเลยนะครับก็พี่หลอซานโตสเอสโคบาร์นะครับเจอกับเด็กเตอร์ลูมิสกูอะไรอย่างชอบเลยคือแบบไอ้เด็กเตอร์นี่แบบคือแม่งฟูลคาแรคเตอร์มากกว่านี้แม่งมีทั้งแม่งมีทั้งเลื้อยรอบเวทีซานโตสกูแบบเดี๋ยวไอ้กูต้องเจอกูต้องปั๊มกับตัวอะไรก่อนนี่คือตัวอะไรนี่คือเหี้ยอะไรซานโตสกับบรรดาแก๊งเลกาโดเดฟแฟนทาสมาเขาอีก2คนเนี่ยยืนอยู่บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องไปมองถึงเรื่องคนต่อไปละเพราะว่าบอลสันลีมันก็มาเนี่ยเป็นแชมป์ US เอ้ยแชมป์นอร์ดอีกแล้วแชมป์นอร์ดอเมริกันคราวก่อนเนี่ยก็ทำร้ายกูเอากูซะจมดินไปเลยแต่พอมารอบนี้กูเนี่ยน่าจะต้องมีโอกาสได้สู้กับแชมป์นอร์ดคนปัจจุบันบ้างแล้วล่ะไอ้เฮียโฮคิวายเขาถามเลยพี่ได้ดูคอนเสิร์ตแม่งวีที่แล้วป่ะนานชิบหายแล้วไร้สาระเลยบอกแมนนานจริงๆแล้วแบบหน้าเบื่ออีหลียังไงก็ตามรอบเนี้ยเดี๋ยวเจอกูนะฮะคิดว่าน่าจะเปิดศึกกับอะไรนะคิดโรแน่ๆล่ะแต่วันนี้แต่วันนี้ต้องมองเป้าหมายวันนี้ก่อนเจอคนเพี้ยนอย่างเด็กเตอร์ลูมิสต่อเราไปเจอคนเพี้ยนกันไอสัตว์วิ่งรอบเวทีแม่งเลยเดินมั่นใจเลยขึ้นเวทีเลยไอ้สัตว์พอเจอเด็กเตอร์ลูมิสแม่งคานเป็นแม่งเลื้อยใส่ขอโทษนะคานเป็นเหี้ยเลยจริงๆแล้วตามึงแบบเหี้ยหน้ามึงน่ากลัวหน้ามึงแข็งอะแบบฉัดเอ้ยคือพอดูเด็กเตอร์วันนี้ใส่กูถึงก็ต้องไปเสิร์ช YouTube ดูซามูเอลชอว่าแบบเสียงพูดมันเป็นยังไงเลยเสียงพูดก็หน่อมแหนมใช่เอออ่ะคือแม่งมีช็อตที่แบบว่าไอ้ซานโตสโดนเด็กเตอร์กระทืบจนแบบว่าไปนั่งตรงริมเวทีแล้วแบบไอ้เหี้ยไอ้ขอบไอ้เทอร์เบเกิลข้างเทอร์เบเกิลล่างสุดนะฮะแล้วเด็กเตอร์แม่งคานรอบเวทีเลยซานโตสเห็นแบบไอ้สัตว์กูกลัวกิ้งลงเวทีไปไอ้เหี้ยเด็กเตอร์แม่งลงไปฝั่งตรงข้ามแล้วเลื้อยเข้าไปทางเวทีลูกน้องคือแบบเฮ้ยเหี้ยเป็นไรเปล่าเหี้ยใจเย็นนะเฮียทำใจดีเฮียทำใจดีอย่าเพิ่งมีกลัวมันอย่าเพิ่งมีกลัวเฮียใจเย็นไม่มีตัวเฮียเลยจะมาจัดการเฮียได้ไม่มีตัวเฮียเลยจะมาดึงเฮียได้เอาเฮียไปไหนวะแม่งโดนดึงเข้าไปใต้เวทีเฮียแม่งล้มตูดกระแทกพื้นทั้งตับเฮียโพคินไว้กับลาอูเมดูซ่าไม่เหมือนทำเฮียนะไม่ถูกเอาช่วยกันดึงเฮียหน่อยเว้ยคือแม่ซาโต้ไปแล้วครึ่งตัวเหมือนหนังสยองขวัญอะที่แบบแม่งโดนผีดูดไปแล้วครึ่งตัวไอ้พวกขโมยว่าเฮ้ยดึงเฮียกรรมกรดึงปักซานโต้กรรมกรแน่ไอ้เฮียซาโต้แบบโอ้ยซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่สรุปดึงออกมาได้นะครับไอ้เฮียเด็กเตอร์มันก็เลื้อยตามมาแล้วก็มองแบบหน้านิ่งๆอะ
เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายนะก็เป็นเด็กเตอร์ลูมิสที่พลาดเพราะว่าไปเดินพยายามจะเดินตามแล้วโดนหัวคินวายอ่ะมันมากระตุกแขนแล้วไหลไปกระแทกกับไอ้เสาเหล็กข้างเวทีขึ้นมาข้างบนโดนจับแฟนทอมไดเวอร์พ่ายแพ้ไปนะฮะก็เหมือนแบบซานโต้ก็แบบว่าไอสัตว์อีกนิดเดียวเออแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้เว้ยมันมี2เซกเมนต์ต่อจากนั้นที่แบบแม่งแบบเฮ้ยโอเค1คือเด็กเตอร์ลูมิสเซลตายได้เนียนมากคือหายคือตายเลยตายแล้วตายเลยวิญญาณหลุดหายตายหาไปเลยนะไม่มีใครสนใจไอ้เหี้ยเลกาโดเดินลงไป3คนเจอฮิตโลมายืนต้อนรับเว้ยไอ้พวกฮิตโลแบบเฮ้ยพูดถึงพวกกูเมื่อกี้เก๋าหะอยากเจอสเวิร์ฟใช่ป่ะแล้วไอ้ทอมดอลล่าแบบมึงจะเอาฮะจะเอาไหมโอ๊ตปาโม่กูเท่สัตว์เลยบอกกูจะเอาเปล่าโคตรคูลไอ้สัตว์รู้จักไหมโคตรคูลให้พี่โอ๊ตมาฟังรายการเราบ้างไหมแบบก็ดีนะถ้าเกิดพี่โอ๊ตมาฟังแล้วพี่โอ๊ตฟังอยู่ผมขออภัยนะครับพี่โอ๊ตแล้วก็แบบเราติดตามรายการโคตรคูลมาโดยตลอดเราชอบมากนะครับทุกรายการเลยนะฮะโดยเฉพาะจีบผมหน่อยหนูไอ้ไม่เป็นให้ผมดูทุกซีทุก EP เลยครับนะครับอ่ะ ล่าสุดเป็นแนทมาด้วยกูพูดถึงไหนนะโอเคฮิตโตนะครับผมเขาตัวนี้ก็แบบโอ้โหโม้ใส่ใหญ่เลยแล้วชาโต้ก็แบบเฮ้ยใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นหูห้าวใจเย็นเย็นมักซิดาเมื่อนี้ยังก็ใส่เวลาเดี๋ยวมูเฮาคอยมาเจอกันมื้อหน้านะมื้อนี้มูเฮาขอลาไปก่อนแล้วก็เดินจากไปไอ้เหี้ยสเวิร์ฟแม่งก็แบบสเวิร์ฟเหมือนเหมือนเติมมาเกินอ่ะเหนียวอะไรเงี้ยแบบแล้วคนที่คึกจัดๆเลยปกติแม่งจะเป็นอดอนเออาชาติเดียตอนนี้ใช่ไหมวันนี้แม่งเป็นทอมดอลล่าเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบเอ้ยมันยาวเหมือนพี่โอ๊ตเขาเติมมาเกินเหมือนกันอ่ะประเด็นคือพอไอ้สองทีมนี้ไปเสร็จปุ๊บเด็กเตอร์แม่งนอนอยู่ข้างอยู่ริมขอบเวทีเว้ยนอนระทนระทัวอยู่นะฮะหนูอินนะครับหนูอินเดินออกมาคือจริงๆไอ้บ้านเดอะเวย์เนี่ยมันมีเซกเมนต์ก่อนหน้านี้เป็นโปรโมทเล็กๆคือเดอะเวย์มันมาถึงสนามไอ้เหี้ยพี่จอนกับไอ้ลูกชายออสก็แบบคึกเลยวันนี้พี่จอนจะชิงแชมป์กับแคเลนคอยก็เดินเข้าไปก่อนอีแม่แคนก็เดินตามมาแล้วลูกอินมันก็เดินจ่อยๆเดินตามหลังมาลูกอินเดินผ่านเจอเบธฟินิกเดฟฟินิกบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่เลือกเวลาเกิดนะลูกเป็นพี่บอยโลโมนะฮะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นมาป้าว่าหนูก็คว้าไว้ก็ดีนะหาไม่ได้ง่ายๆนะลูกความรักเนี่ยป้าไม่ดูละครช่อง7เยอะไปเหมือนแบบป้าดูละครช่อง7เยอะมากป้าเชียร์ป้าชิปคู่นี้ใช่ไหมเนี่ยคือนะคนเรือคนชิปเปอร์ของจริงชิปเปอร์ของแท้นะฮะแล้วไอ้ลูกอินแม่งเดินออกมาเด็กเตอร์เป็นยังไงคะเด็กเตอร์ไม่เหมือนพระเอกหนังจีนอะแบบคืออย่างนี้จริงๆนะและไอ้ลูกอินคิดเฮียอะไรไม่รู้อุ้มเด็กเตอร์นะฮะคืออุ้มขึ้นมาเว้ยอุ้มขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยหนักเด็กเตอร์แม่งแล้วคือกูเห็นเด็กเตอร์ตอนนั้นคือมันน่าจะลืมคาแรคเตอร์ตัวเองพักนึงอ่ะคือแม่งยืดหัวมาฮึบแบบไหวเหรอ แล้วลูกเองแม่งเดินไหวค่ะว่าไอ้ตุ๊บตุ๊บนี่คือกูไม่รู้ว่าบทหรือไม่บทอ่ะแต่ที่แน่ๆคือเด็กเตอร์กูลงพื้นดังทุกนะร่วงแต่พอร่วงไปเสร็จปั๊บอีเด็กเตอร์เขานอนอยู่เว้ยแล้วน้องอินเขาอยู่ข้างบนกันแบบแม่งเหมือนหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นอ่ะอีลูกอินแม่งจะจุ๊บแล้วแม่งจะจุ๊บได้น่าเกลียดมากเลยคือแม่งทำปากจั่วอื้อลงไปหาตลกอ่ะคือแนวตลกอ่ะคือเด็กเตอร์แม่งก็แบบเอาก็เอาวะสะพานเองได้ยินเสียงอะไรหยุดค่ะลูกอีแม่แคมวิ่งมาแล้วชายนี่จะดึงลูกอินออกใช้วิธีการปากลูกอินหายไปเลยปากกระเด็นแบบจิ้วหนูลูกหนูทำอะไรเนี่ยอุ้ยบัดสีบัดเถลิงกลับบ้านเป็นสาวเป็นนางมาจูบผู้ชายยังมากลับบ้านอยู่นี้นะลาลูกอินกลับไปแม่แม่นั่งพ
ู้ชายของหนูเด็กเตอร์แม่งลุกขึ้นมาเฮียอะไรกันวะเนี่ยแล้วเนี่ยคือกูบอกแล้ว AT วันนี้มีครบทุกรถจริงๆละครเกาหลีก็มีอ่ะเพลงรักในสายลมหนาวนะฮะครับ อะไรเนี่ยมนรัก CWC มนรักเหลืองดำมนรักเหลืองดำเออ NXT นะฮะ Black and Gold ครับอ่ะมาแมตต์ต่อมาดีกว่านะฮะเราข้ามความโรแมนซ์ทั้งหลายแหล่ไปนะฮะครับดุ๊กฮัสสันนะฮะหรือชื่อเดิมคือแบรนดอนวิงค์ครับผมนักมวยปั้มจากอาเดเลดเซาท์ออสเตรเลียอ่าฮะคือบ้านเดียวกับเรียลิปลี่อ่าแล้วก็เคยเป็นอยู่ในทีมเดียวกับ TM61 ทีมเดียวกับเชนตอนกับนิกมิลเลอร์ครับซึ่งเชนทอนตอนนี้ที่เพิ่งได้ชื่อคืนมาให้อยู่ที่สแมคดาวนิกมิลเลอร์นิกมิลเลอร์ตอนแบบตอนโควิดนี่เขากูออกจากสมาคมแล้วกันเพราะกูต้องอยู่บ้านเขาเป็นคนออสเตรเลียทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะฮะดูฮัสซันนะฮะเจอกับอิเคเมนจิโร่ในเอ็นพีทีพี่หล่อนะฮะในเบรกเอาท์ทัวร์นาเมนต์ครับผมนะฮะก็ซึ่งเบรกเอาท์ทัวร์นาเมนต์นี่เป็นทัวร์นาเมนต์สร้างชื่อของหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นบอนสันลีฟนะครับอิซายาสเวิร์ฟสกอตคาร์มอนกรีมส์นะพวกนี้ก็มาจากเบรกเอาท์ทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดอันนี้คือถ้าชนะแล้วมันจะเป็นยังไงนะพี่ก็ชนะก็แค่เป็นผู้ชนะเบรกเอาท์ก็คือน่าจะมีบทในค่ายหลักทันทีอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าวันนี้นะคะก็เป็นการเจอกันระหว่างพี่หล่ออิคิเมนจิโร่ที่โดนเวทบาเลตด่าว่ามึงต้องมีออฟเซชันเฮียอะไรสักอย่างกับแจ็คเก็ตใช่เพราะผมก็ไม่รู้ว่าแม่งคือมึงเอาแจ็คเก็ตมาเป็นแบบเป็นหนึ่งในอาวุธอ่ะเป็นลิงเกียร์แล้วแบบเป็นอาวุธได้ด้วยอ่ะประเด็นคือเสื้อของแม่งที่แม่งใส่ทำโปรโมแม่งมีลายฟรุตตี้มากมีแตงโมนะครับมีสับปะรดมีเหี้ยอะไรแต่ว่าเป็นผลไม้อ่ะเป็นพี่หล่อผลไม้อ่ะกูนึกว่าชมพูฟรุตตี้เก่าจังเลย โอ้โหนี่เก่ากว่ากูอีกตายห่านะฮะคุณสุทธิพงศ์วัฒนจังนะฮะอยู่ RS เล่นเป็นนิกรในผลนิกรหิมหมวดด้วยนี่กูไม่ทันบดินทร์ลุกเป็นพลนะครับนี่เขาเป็นนิกรแล้วกิมหมวนอ่ะกิมหมวนจำไม่ได้กิมหมวนพี่เอ๊ะไม่ใช่คือตอนแรกคิดอยู่ไอ้พี่ดูสัญญาว่าแต่ไม่ใช่หรือใช่พี่ดูสัญญาว่าจำไม่ได้เหมือนกันอะไรวะเนี่ยเก่ามากเก่าสัสๆอ่ะนี่คืออะไรแล้วก็ครับมึงพากูไปชมพูฟุตตี้ทำไมไหนไอ้เหี้ยแล้วพี่มาโพนี่ก่อนกูหวนเขาไงวะก็มึงพากูไปชมพูฟุตตี้กลับมาไอ้พี่เคยสัสชิบหายนี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยนะฮะรายการเฮียอะไรนะอ๋อเออเอ็นทีไออิคิเมนจิโร่โอ้ยเฮียอิคิเมนจิโร่นะครับก็ต้อมกับดุ๊กออฟฮาซาร์ดนะฮะเออใช่ไหมดุ๊กออฟฮาซาร์ดนั่นมันชื่อหนังดุ๊กฮัสสันดุ๊กฮัสสันดุ๊กออฟฮาซาร์ดเออเพิ่งเจอชื่อกิมหวนนะฮะครับวาลินวิการหาด้วยดิต้องหาดิไอ้นะปรินวิการคนที่เขาชอบเล่นเป็นแบบคนใส่แว่นอ่ะเออพวกเราเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยมึงไปยาดีวะใช่ได้รายการมันจะยาวอย่างนี้ไอ้เหี้ยคุยเรื่องส้นตีนเลยไม่รู้ไอ้เหี้ยนี่ครึ่งชั่วโมงเองนั่นแหละยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นอิคิเมนจิโร่นะครับที่พลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับดูคันสันไปนะครับก็ตกรอบแพ้พลังแพ้พาวเวอร์พอรู้ทักษะกักรู้ทักษะเขาสายพาวเวอร์แต่คือใช่ส่วนอีคิเมนจิโร่คือสายเฮฮาสายแบบสายปลุกปิกอะสายแบบเอนเตอร์เทนสายเอนเตอร์เทนสายโชว์ท่าแบบท่าแบบแปลกๆอะชอบการที่แบบเขาใช้ไอ้ทารันทูล่าใช่ๆเพราะว่าเขาเรียนมาจากทาจิริใช่เขาสิทธิ์ทาจิริกับเกมมูต้าสิทธิ์สายตรงเลยนะสายตรงเลยทาราทูล่าทำเนียนใช่แต่มึงถอดแจ็คเก็ตก่อนได้ไหมจริงแบบเห็นแล้วรำคาญถ้าแมนไม่ถอดแจ็คเก็ตอ่ะเห็นแล้วรำคาญ
ไอ้เหี้ยกูขำที่เวบาเลตบอกกูผมรำคาญจังเลยเค้ามีความความหมกมุ่นอะไรกับไอ้เสื้อแจ็คเก็ตนี้หรือเปล่าเสื้อแจ็คเก็ตหรือเปล่าก็อิคิเมนจิโร่จริงๆก็เป็นคนที่ผมอวยอยู่นะแต่ก็พ่ายแพ้ไปนะฮะแต่คิดว่าอย่างอิคิเมนจิโร่น่าจะขายได้ในเน็กทีขายได้ขายได้เค้ามาทางสายบันเทิงได้ก็นั่นแหละไอ้เหี้ยไปอยู่บ้านที่จอนเป็นแล้วภาษาอังกฤษก็โอเคนะไม่ได้แย่ภาษาอังกฤษเขาเบอร์คุชิดะคือใช้ได้ผมไม่หวังคล่องปือจะใช้ได้ไม่หวังจะให้แบบว่าเขาแบบเปรี้ยงดังเปรี้ยงอะไรขนาดนั้นนะขอให้แบบแค่มีบทดีๆค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วก็แบบมีบทดีๆอย่างเช่นแบบใช่คือก็ไม่ได้นึกถึงว่าแบบเขาจะต้องไปจับคู่กับคุชิดะไม่ต้องเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นแต่คือเขาสามารถยืนสแตนอะโลนของเขาได้อะเป็นฮิลกูยังซื้อเลยต้องรอก่อนเหรอผมเพราะผมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคือถ้าเกิดว่าเขาสไตล์ดีใช่ไหมถ้าเป็นฮิลอ่ะมันจะไปทรงไหนไม่เป็นฮิลสายกุนตีนไงไม่กูหล่ออะไรเงี้ยอ่าตรงนั้นโอ้มึงไม่เอามีมกูแปะผมไม่ทันลืมแม่งทุกอย่างเลยวันนี้โถเอ้ยกูเซฟก่อนกูไปแปะในโพสเพจนี่แหละ ทำแม่งสดๆในรายการนี่แหละตรงนี้เลยนะฮะอ่ะตรงนี้แหละโอเคต่อมานะครับเป็นแมตช์ไปเยี่ยวพี่ต้นนะฮะมึงเล่าเลยเพราะกูไม่ดูเคซี่คาทันซาโร่กับเคเดนคาร์เตอร์นะครับเจอกับอาริยาแล้วก็เจสซี่คาเมย์ครับก็เป็นมีความวุ่นวายนะฮะระหว่างแมตช์ก็คือโรเบิร์ตสโตนก็เอ้ยพวกเธอสู้ไม่ได้ว่าเอารองเท้าเราไปเดี๋ยวโยนรองเท้าให้โยนรองเท้าให้แล้วแบบ คืออาริยาก็แบบนี่มันโกงนี่มันโกงอ่ะแล้วก็เลยโดนเสียจังหวะนะฮะครับอาริยาคือโดนคอมโบถ้าไม่ตายของเคเดนคาร์เตอร์กับแคสซี่เป็นเคเดนคาร์เตอร์น่ะจับอาริยาเนี่ยจะเนกเบเกอร์ครับแล้วก็เคซี่เนี่ยจะกระโดดเป็นใน450ลงมาพร้อมกันก็เรียบร้อยแพ้ไปนะฮะจบแมตช์นะฮะก็คือลูบัสโตขึ้นมาดูอาการของอาริยานะฮะเป็นยังไงบ้างลูกคือเจสซี่คาเมนี่คือโดนนอนตายอยู่ตรงแรมทางเดินครับอาริยาลุกมาผักโรเบิร์ตสโตนบอกพี่เบิร์ดโอเคพี่เบิร์ดหนูไม่โอเคแล้วหนูเนี่ยช่วยพี่มากกว่าพี่ช่วยหนูอีกใช่พี่เบิร์ดแบบหนูไม่โอเคจริงๆพี่เบิร์ดแบบเอ้าหนูอย่าอย่างนี้สิลูกไม่ได้คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพี่จะทำยังไงหนูไม่รู้อ่ะแต่นี่หนูไม่โอเคแล้วก็ซ้อมพี่เบิร์ดแม่กระทืบตีพี่เบิร์ดแล้วคือผมชอบนะการที่แบบคนดูตะโกนเชียร์อาริยาเนี่ยคือผมมองว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานเกินไปว่ะถึงจะเป็นสายบันเทิงที่พอไปได้ก็เถอะแต่แบบมันไม่มีบทบาทอะไรอ่ะและอาริยาอยู่ที่นี่นานมากอ่ะเห็นคนบอก7ปีมั้งแล้วก็อยู่แบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแบบมันไม่มีบทอะไรอ่ะคือเข้าใจนะว่าแบบ NXT เขาจะสลับกันมาแต่แบบนี่ก็คือหายไปหลายวีคเกินไปอ่ะจริงก็นั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าอาริยาเดินออกจากก็ถ้าได้ขึ้นข้างบนจริงๆก็โอเคมั้งก็คือวงแตกนะฮะแต่ผมมองไม่เห็นอนาคตเลยเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกับคนอื่นๆที่แบบขึ้นไปอ่ะใครนะที่เพิ่งขึ้นไปได้แมตช์เดียวแล้วแบบเจอชาร์ลอตต์แล้วเจ็บเชลซีกรีนป่ะเชลซีกรีนคือเชลซีกรีนก็แบบพอขึ้นไปปุ๊บแล้วแบบมันไม่มีทิศทางอ่ะแล้วพอมาแมตช์แรกปุ๊บคือกูเจ็บเลยแล้วกูยาวเลยอ่ะแล้วก็โดนให้ออกผมเนี่ยเป็นห่วงอาริยา อาริยาเนี่ยแล้วขึ้นไปแทนแมนดี้โรสเนี่ยการที่ขึ้นไปแทนไม่ได้ล้นนั่นหมายความว่ามึงต้องไปอยู่กับดาร์ธบรูคซึ่งคือจืดผมว่าน่าจะไปเป็นไม่รู้กูไปดีกว่ารู้แล้วกันว่าจะเป็นยังไง อ่ะแต่คือ
พอโดนกระทืบเสร็จปุ๊บนะฮะก็คือมีเจสซี่คาเมร์ก็คือฟื้นมานะฮะและแฟรงกี้โมเน่นะฮะเดินมากระซิบอะไรไม่รู้กับเจสซี่นะฮะไอพี่เบิร์ดก็คือยืนงงตีนอยู่ข้างบนเวทีนะฮะพอแฟรงกี้โมเน่เดินกลับไปเจสซี่คาเมร์เดินตามก็แบบไปกันหมดนั่นแหละไปกันหมดนะฮะครับถือเป็นการยุบคิดว่าไงโรเบิร์ตสโตนแบนคิดว่าทีมนี้จะเวิร์กไหมถ้าโรเบิร์ตสเตินเลยนะโรเบิร์ตสโตนแบนเขาไปอยู่ภายใต้สังกัดของแฟรงกี้โมเน่ผมว่าต้องดูก่อนแต่คิดว่าก็น่าจะปังในบทนะหมายถึงว่าแบบแฟรงกี้โมเน่หมายถึงว่าแฟรงกี้โมเน่ทำอะไรก็ปังในบทว่าปังปีนาดในบทผมหมายถึงในบทดิโอเคเออคือมันปังแต่ว่าเราอาจจะมองว่าแบบมันกูไม่ซื้อหว่าอะไรเงี้ยก็ได้อืมอืมอ่ะก็ต้องมาดูต่อไปดูต่อไปนะฮะมีมาดูลูกข่างอ่ะต่อมานะครับอดัมโคนะฮะเดินมาบนเวทีมาแบบเนี่ยกูบอกแล้วใช่ไหมว่าเฮียคายนี่แม่งกากแม่งกระจอกเออนี่กูบอกพวกมึงแล้วไงแล้วเฮียมันก็มีไอ้เฮียหน้าโง่บางคนก็ยังคิดอยู่ว่าเฮียคายแม่งเก่งกว่ากูเหรอไม่ใช่เว้ยมันกระจอกกว่ากูแล้วมันก็จะกระจอกกว่ากูตลอดไปแล้วแต่ตอนเนี้ยกูจะบอกเลยนะว่าเรื่องคายไรลี่แม่งคือเรื่องเก่าแล้วคือถึงแม่งจะมาเจอกูอีกทีมันก็แค่จะเป็นการตอกย้ำว่ากูเก่งกว่ามันแค่นั้นเองแต่ตอนนี้คนที่กูมีปัญหาด้วยอ่ะคือมึงซามัวโจมึงจับกูใส่โคคีน่าคลัชแบบจากข้างหลังมึงใส่โคคีน่าคลัชข้างหน้าได้ด้วยเหรอโคไม่ได้ไม่ได้สิกูใส่โคคีน่าคลัชจากข้างหลังมึงแม่งเล่นสกปรกเอากูจะบอกให้มึงง่ายๆเลยนะมึงไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าไอ้รปภ.ใส่สูทที่ถูกจ้างแพงเกินกว่าเหตุแค่นั้นแหละผมชอบคำนี้มากเลยนะ overpaid อ่ะ overpaid overpaid security guard เออแล้วแบบแล้วตอนเนี้ยใครก็แล้วแต่ที่มีมันสมองเนี่ยมันก็ควรจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวกับอดัมโคสักพักไอ้เฮียกอซิล่ามาไคจูมาครับบอนสันรีดเป็นบอนสันรีดเดินออกมานะครับบอนสันรีดบอกเฮ้ยคือไอการที่มึงจะขู่อะไรแบบนี้ได้อ่ะโหมึงต้องขู่กับคนที่เขามีอะไรจะเสียเว้ยมึงมันไมเกมมึงมันโกลเด้นบอยของที่นี่กูรู้กูเข้าใจแต่มึงลองดูมอนสันลีคนนี้เว้ยกูเพิ่งเสียแชมป์นอตไปเพราะฉะนั้นมึงรู้อะไรไหมกูไม่มีเหี้ยอะไรจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นมึงนี่แหละที่เป็นคนที่มีอะไรจะเสียเพราะมึงนอกจากมึงจะเป็นโกลเด้นบอยของที่นี่มึงจะเป็นโกลเด้นทิกเก็ตของกูที่จะไต่เต้าขึ้นไปได้เหมือนกันคือไอเหี้ยแม่งมองกันนำโคเป็นบันไดไรสัตว์บอสสันลีก็เลยบอกว่าก็ดูไซส์แม่งดิดูไซส์แม่งดิไอ้เหี้ยอโนโคได้ขาแม่งข้างนึงมั้งอโนโคบอกเอางี้นะบอลสันแล้วจะวิ่งแล้วจะซุปเปอร์คิกใส่ไว้บอลสันแม่งอย่าดูวิดีโอมึงมาหลายเทปไรสัตว์ไม่ก็เหวี่ยงไปอดัมโคก็แบบก็เด้งเชือกไปเด้งเชือกมาสุดท้ายโดนสแปรดปักไอ้เหี้ยตกเวทีตกเวทีไอ้โคบอกไอ้บอนสันมึงจะต้องชดใช้มึงจำไว้เลยนะมึงโดนกูถังตึบถึงแล้วคนดูไม่แบบโจสกอร์นะเคียวอยู่ไอ้ไรเย็นมึงต้องดูหน้าดำโคแบบโอ้ยแค่เอ้ยข้างบนก็ไข่จูไอ้ข้างหลังก็สัตว์ประหลาดกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยแม่งคือเหมือนแบบโจแม่งเดินเออโจคืออดัมโคแม่งเหมือนคนธรรมดาและไอ้เหี้ยบอนสันลีคือแบบกอซิลล่าไอ้เหี้ยสโมโจแม่งเป็นกอริลล่าไอ้คองอ่ะคองเออว่ากูทำไงอ่ะ แต่อันนี้ขอนิดนึงนะครับในสโมโจเดินมาในชุดกรรมการเพราะวันนี้เขาจะเป็นกรรมการให้กับคู่เอกก็คือพี่จอนจะเจอแคเรียนคอสซึ่งมันมีเซกเมนต์หลังฉากอยู่ซึ่งกูชอบมากอันนี้ที่ผมไม่เล่าเนี่ยผมเก็บมาไว้เล่าตรงนี้ซามูโจแต่งชุดกรรมการเดินอยู่หลังฉากนะครับไปเห็นแคเรียนคอยกำลังซ้อมอยู่กับกระสอบทรายก็ช้อมชกกระสอบทรายตุบตับตุบตับอยู่ซามูโจเดินไปคุณครอสครับผมเนี่ยจ
จะเป็นกรรมการของคู่คุณในวันนี้ไอ้เฮียคอยเขาทำท่าไม่สนใจเขาต่อยกระสอบทรายต่อผมเลยเดินมาบอกทบทวนกฎบางอย่างให้คุณได้รู้ข้อหนึ่งคุณต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาข้อสองทุกอย่างที่ผมพูดบนเวทีคุณต้องฟังเข้าใจไหมครับไอ้คอร์สแม่งก็ต่อยกระสอบทรายตุ๊บๆๆไม่สนใจคุณครอสเข้าใจไหมครับตุ๊บๆๆๆๆซามูโจแม่งเหวี่ยงเหวี่ยงถีบไอ้เหี้ยกระสอบทรายกระเด็นปั๊มไอ้เหี้ยคอร์สกูถามมึงเข้าใจไหมสัตว์คอร์สมึงท้าทายอำนาจจริงอะกลไกนี่น่ะคือแบบคือเออแล้วคอร์สแล้วคอร์สแม่งมองหน้าแบบแล้วก็เดินจากไปไม่ตอบแบบโอ้โหมึงอย่าทีสกูแบบนี้อย่าทำกับกูอย่างนี้อย่าทำกับกูอย่างนี้ตัดภาพกลับมาในอีก 2-3 เซกเมนต์ถัดไปไอ้เหี้ยซามวนโชเขาเดินอยู่หลังจากเขาเดินเข้าไปในห้องพี่จอนไอ้เหี้ยออสไอ้เหี้ยออสซ้อมชกลมอยู่มึงซ้อมทำไมลูกมึงซ้อมทำไมก่อนไอ้เหี้ยสมุนโจแดงเข้ามาพอสมุนโจแดงเข้ามาไอ้เหี้ยพี่จอนไก่ออสเฮ้ยจานโจมายืน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 คือเหมือนแบบยืนอ่านตั้งเรียนทำความเคารพอะอย่างนั้นอะแล้วสมุนโจบอกคุณจอนนี่กาการโน่ผมจะเป็นกรรมการของคู่คุณในวันนี้เย้จานโจสุดยอดสุดยอดตบมือตบมือตบมือข้อหนึ่งผมจะทวนกฎให้คุณทราบข้อหนึ่งคุณต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาไอ้เหี้ยแม่งตั้งการไอออสตั้งด้วยนี่ตั้งการแล้วครับปกป้องตัวเองครับข้อ2คุณต้องฟังทุกอย่างที่ผมพูดบนเวทีโอ้ยฟังแน่นอนผมเป็นคนที่เคารพกฎกติกาและผมเหนือสิ่งอื่นใดผมเคารพกรรมการที่สุดเลยคืออย่างนี้คุณโจคือผมชอบมากเลยการที่คุณเป็นผู้คุมกฎคุณเป็นกรรมการที่ดีผมเชื่อว่าคุณจะต้องตัดสินได้อย่างเที่ยงธรรมที่สุดในวันนี้เอางี้ไหมคุณมาอยู่เดอะเวย์ไหมเนี่ยเดี๋ยวออสมันทำเสื้อให้เลยใช่ๆครับลุงโจเดี๋ยวออสทำเสื้อให้เนี่ยเสื้อเดอะเวย์มันมีสี่คนแล้วมีลุงโจไปคนนะหูยออสว่าเท่ซาโมโจบอกคุยอะไรสัตว์เดินไปนอกห้องไม่สนใจนะแล้วก็ออกมาเจอดัมโคไอ้เหี้ยซาโมโจเขาเดินสายอาดไปเลยนะแล้วเขาไปหยุดหน้าดัมโคไว้แล้วเขาไปจ้องหน้าแบบตะกี้มึงไงนะแล้วก็แบบกูว่าแล้วว่ามึงไม่ทำอะไรแล้วก็เดินขึ้นบนเวทีส่วนทำครูก็จ่อยแดกกับหลังห้องไปทำครูมึงหมาแบบหมาหนูเป็นหมาจริงๆอะลูกนะฮะแล้วก็เป็นพี่จอนออกมานะครับแล้วก็แต่พี่จอนออกมาคนเดียวนะไอออสไม่มาแล้วก็เป็นแคเรนคอร์สออกมาพร้อมกับมีเอ็มบีออกอันนี้เดี๋ยวสรุปอันนี้ก่อนนะฮะมันมีประกาศนะฮะของอวีคหน้านะครับท็อปดอลล่าเจอกับราอูเมโดซ่าครับตายเฮียราอูตัวโดนด้วยมึงเนี่ยใช่สลับกันโดนคนละวีคไอเฮียราอูวีคหนึ่งไอ้เหี้ยดัวคิววายคิววายเออวีคนึงสลับกันโดนเนี่ยถ้ามันเจอกับอโดนิสนี่กูว่าสูสีนะใช่นะฮะแล้วก็ดัมเบิ้ลไมล์นะฮะจะเจอกับคุชิดะกับบ๊อบบี้ฟิชนะครับแล้วก็ครับเจอกันเลยนะฮะราเคลกอสซาเลสเจอกับไซอารีป้องกันแชมป์ NXT ป้องกันแชมป์หญิง NXT ที่คุณไลฟ์ฟังว่าไอ้เหี้ยบูอาแม่งเก๊กท้าแว่นหลุดอยู่ข้างจ้ะอ๋อใช่ตอนประกาศเนี่ยมันมีเซกเมนต์หนึ่งด้วยข้างหลังลืมเล่าให้ฟังเป็นเซกเมนต์จันทีกับไอ้เหี้ยคนท้าอำนาจมืดอีกหนึ่งคนพีทโดนนะฮะคือพีทโดนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าเขาไม่แคร์ว่าใครจะมาเป็นเอนฟอร์เซอร์หรือเป็นเหี้ยอะไรเขาไม่สนใจทั้งนั้นเขาสนใจแค่ว่าเขาจะแชมป์โลกนะครับแล้วเขาเนี่ยเป็น the baddest man in NXT แล้วก็เป็น best technical wrestler ของ NXT จันทีแม่งเดินมาเลยไรนะมึงบอกเป็นแบดเทคนิคอลเลสเลอร์แล้วสรุปมึงจะเป็นแบดแมนหรือมึงจะเป็นเทคนิคอลเลสเลอร์ให้สัตว์กูเอ้าแล้วจันทีมึงไปเสือกอะไรกับเขาอะเนี่ย แล้วไอ้เหี้ยพิดันเขาแบบแล้วกูจะเป็นอะไรแล้วมันหนักหัวอะไรของมึงอะ ใครอยากรู้ไอ้สัตว์มึงใครแชมป้าแม่งเดินมาไม่พูดเหี้ยอะไรใส่พิดันเลย ตุ๊บทับเฮ้ยแคมป้ามึงใจเย็นดิอะไรวะเนี่ย
ก็ผมถึงได้บอกใครก็เปิดเหรอก็ผมถึงได้บอกไอ้เหี้ยคือพี่เมื่อวานพี่ไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้ในเสวนารออ่ะพี่บอกใช่ไหมว่าแบบเออสมมุติว่าแดนนี่ไบอันมาอยู่ใน NXT เจอจานทีไอศาสตร์ผมว่าตายเออไอเฮียนี่คือคนหนึ่งแม่งไม่ฟังละเออเปิดก่อนได้เปิดก่อนอีกคนหนึ่งก็แบบตลอดอีกคนหนึ่งก็แบบมึงจะเล่นกูใช่ไหมได้แล้วเนี่ยคือแม่งใส่พินดันกับออนนี่ลอแคนเว้ยแล้วออนนี่ลอแคนแบบไม่ได้เกี่ยวเฮียด้วยโดนอัดคุณว่าอะไรวะเนี่ยแล้วพีทดันแม่งก็แบบฉุน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 แบบก็มีผู้แบบเอกรรมการผู้ security มาห้ามแล้วก็สมุโจเขาออกไปจากห้องพี่จอนเว้ยเขาเจอพีทดันแล้วพีทดันแม่งจ้องหน้าแบบแล้วก็เดินจากไปแล้วโจเขาอยู่ของเขาดีๆโจทย์เขาเยอะจังหวะเออกูมาแค่แบบอ่ะกูมาเป็นออโตรกีฟิกเกอร์ของที่นี่นะแล้วกูจะทำอะไรใครไม่ได้เลยแล้วกูจะโจทย์เยอะสัตว์เลยกูจะทำอะไรใครไม่ได้เลยนอกจากจะมีคนมาแบบมายั่วตีนมายั่วยุกูก่อนเออไอ้เหี้ยทุกคนพร้อมใจกันยั่วตีนเป็นไรใช่อะไรเนี่ยมึงทดสอบความอดทนของซาบูโจ อะแต่เหี้ยก็แล้วแต่นะครับวันนี้คู่ชิงนะครับก็เป็นแคเดนคอร์สเจอกับพี่จอนซึ่งคนดูทั้งสนามเชียร์พี่จอนเว้ยก็สู้กันครับก็สนุกดีแล้วก็ตามภาษาพี่จอนกับแคเรนคอสแหละก็คือมันเป็นแมตช์ดีมากๆที่ตัดจบสั้นไปนิดนึงก็คือผมขอรวบรัดเลยแล้วกันนะก็คือพี่จอนแม่งก็แบบโหวันไฟนอลบีทอะไรไปแล้วแล้วก็กดได้แค่2นะครับกากาโนเอสเคปกลางเวทีแคเรนคอสแม่งก็จับพี่จอนยกเหวี่ยงขึ้นมาได้เก่งจังวะไอ้สัตว์แล้วสุดท้ายเนี่ยพี่จอนแม่งพลาดท่าโดนตอนแรกโดนคอแจ็คเก็ตก่อนแล้วก็หลุดออกมาได้โดนดูมเดซาอิโต้คือตายแล้วจังหวะนั้นคือพี่จอนแต่โอไมว่าโมชินเดหลูคือเจ้าได้ตายไปแล้วหนานี้พี่จอนแม่งหนานี้ไม่ออกแล้วไม่เหลืออยู่ไอ้เหี้ยแคเรียนคอยเขาก็เดินไปอยู่ข้างหลังแล้วก็วิ่งเข้ามาฟันศอกใส่ไททอยตั้มคือแม่งมีความแบบนี้เว้ยพี่คือโจเนี่ยไปดูอาการพี่จอนถามพี่จอนแบบมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวเปล่ามึงถ้ามึงจะยอมแพ้ตรงนี้ก็ได้นะมึงเดี๋ยวมึงฟื้นมามึงตายนะไอ้เหี้ยแคเรนคอสเหมือนแบบอินดิเคเตอร์ในเกมแม่งแบบหันไปทางโจอะไอ้สัตว์คือตอนนั้นผมแบบมึงคอสมึง มึงอย่าหาทำมึงอย่าชีวิตหลังจากนี้มึงลำบากแน่นอนชีวิตหลังจากนี้มึงลำบากแน่นอนนะไอ้โจว่าดีอยากให้เบียร์เบียวเป็นม้าไอ้สัตว์โจลุกขึ้นมาไอ้เฮียคอร์สมึงทำอะไรมองอะไรกูคอร์สแบบเปล่าแล้วก็เฮียนั่นไม่ได้มองแล้วก็วิ่งไปไอ้ฟอร์อาร์มสแมชใส่คอพี่จอนตายห่ากดนับ3ไป1 2 3ก็ชนะนะครับซามวนโจก็แบบโอเคก็ประกาศให้แคเรนคอร์สชนะเสร็จปุ๊บซามวนโจก็เดินไปข้างเวทีเดินเป็นตรงเชือกอ่ะคือจะลงเวทีละไอ้เหี้ยแคเรียนคอร์สมึงหาทำขั้นสุดนะครับคือจับซามัวโจใส่คอร์สแจ็คเก็ตแม่งเลยละกันจ้ะแล้วโจก็คือแบบดิ้นน่ะโจดิ้นน่ะแบบแล้วโจคือดิ้นน่ะคือโจไม่ได้โดนแล้วแบบโอ้เหี้ยสลบโจแม่งคือดิ้นน่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงทำไรแคเรียนคอร์สบอกโจกูบอกแล้วใช่มั้ย TikTok กูบอกแล้วเหี้ยมึงใน TikTok ไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงคุยทองแน่ๆอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณลีเกิลคงแบบกลุ่มกบาลน่ะกูเอาโจมาทำไมกูเอาโจมาทำไมนี่มันสร้างความบันไลให้กูเยอะกว่าเดิมอีกนะนี่ไอ้เนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะแบบโจมาคือเพื่อแบบมาหยุดความเคโอติกสถานการณ์ความวุ่นวายตรงนี้แต่ไอ้สัตว์ทุกคนเพ่งอยากใส่เดียวกันโจทั้งนั้นอาดัมโคก็แบบอาดัมโคก็หมาแต่ก็อยากจะประแบบมาเงียบเงียบเออมันเงียบเงียบทำตัวน่ารำคาญอ่ะไอ้พี่ดันก็เหมือนอยากจะใส่อยู่พี่ดันมึงไม่ทันเขาไงเออมันเลยอยากใส่ไงแบบไม่ทันมึงเก่าแค่ไหนวะแล้วใครแคเรนคอร์สอีกให้แชมป์โลกเลยแล้ววันนี้คือจับสมุนโจใส่โคคินาคาได้ถือว่าแม่งโดนโพวงไปแล้วโดนยั่วยุไปแล้ว1ดอกนะและท่าทิศหน้าไอ้เหี้ยโจแม่งเอาคืนเนี่ยโอ้โหยันโตแม่ง
แม่งข้ามคำว่า provoke ไปแล้วพี่อันนี้คือ assault เอออันนี้คือ assault แล้วเออทำร้ายร่างกายแล้วอันนี้คุณลีเกิลต้องออกมาก่อนเลยวีคหน้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณลีเกิลบอกว่าแบบอ่ะซามูโจคุณโดนยั่วยุแล้วอันนี้คุณจะตัดสินใจยังไงโจบอกกูขอแมตช์นึงเอานะเอาดิเอานะโอ้ยกูรอดูนะขอจะเก็ตเจอกับโคคีน่าคัทอะท่าเดียวกันแหละสัตว์ก็ท่าเดียวกันแหละอืมอืมแต่โจเนี่ยคือสลิปเปอร์โฮผมอยากเห็นโจสลิปเปอร์โฮใส่ไอ้เฮดคอนให้แบบให้แม่งตายไปเลยอะกูอยากเห็นไอ้เฮียดำโคโดนก่อนเป็นน้ำย่อยก็โดนไปแล้วโดนอีกไม่กล้าแล้วที่เฮียคือกูขับเฮ้ยพี่พี่สมมุตินะสมมุติโนโฮสบาร์ไอ้เหี้ยดำโคมาเสือกโจแพ้โจฟื้นขึ้นมาไอ้เหี้ยโคมึงตายหลังจากนี้ชีวิตกูไม่บอกว่าถ้ามันฟื้นขึ้นมากูบอกว่ามันไม่ฟื้นแล้วรอบเนี้ยเอาแม่งไปเมนหลังจากนี้ชีวิตมึงลำบากโอ้ไม่หาเรื่องใครไม่หาไอ้เหี้ยมึงซามูโจอ่ะเพื่อนมึงไปเตะบ๊อบบี้ฟิตก็ได้มึงไปเตะไอ้เหี้ยล็อตตี้ก็ได้เพื่อนเก่ามึงอ่ะเออไอ้สัตว์มึงไปเตะเด็กเตอร์ลูมิสยังได้เลยนี่ซามูโจไอ้สัตว์ซามูโจอะไรครับครับเอเจสไตล์ยังจะไม่รอดเลยเหี้ยมึงเป็นใครมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหไอ้กูก็อดีตหัวหน้าบุลเลตขับนะเว้ยเอาง่ายๆเอเจสกิดกูด้วยแต่เอาจริงนะซิมเบลเลอร์ไม่ยกมืออย่าลืมกูแต่เอาจริงนะให้เฮียดำโคกับโจอ่ะเทียบไมสกิลกันอ่ะแค่นี้มันก็มันละใช่เพราะเฮียอดัมโคก็เป็นคนที่สามารถฆ่าคนผ่านไมโครโฟนไอผ่านไมโครโฟนได้และแค่นั้นคอมึงอยู่เงียบๆเลยนะไม่ต้องพูดมึงอยู่เฉยมึงไม่ได้ใช่มึงสู้เขาไม่ได้นะแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นเหนืออื่นใดนะแม่งล็อกสกาเลตโจอะไรนะโจเขาควรคีน่าคัสใส่สกาเลตแล้วแคทเลนคอร์แม่งทำอะไรไม่ได้กูว่าไม่ทำไม่ทำไม่ทำแต่ผมอยากเห็นซีนนี้ผมอยากเห็นซีนที่แบบว่าโจแม่งทนไม่ไหวแล้วอะแม่งเลยต้องแบบเล่นงานแบบในสิ่งที่แบบว่าเป็นจุดอ่อนคุณลีเกิลปวดกระบาลเลยคือคุณลีเกิลแบบไอ้ห่าเอ้ยไม่ก็ไอ้เฮียคอร์สแม่งนอนเพราะคุณลีเกิลใช้สนับมือต่อยก็ได้กลับมาปั้มแล้วกันกูกลับมาปั้มเถอะเฮีย He's the man ขนปูนไปเลยขนปูนขนปุ๋ยไปเลยนะ He's the man Such a man man's man ไอ้เหี้ยแต่เนี่ยใบอันขำกากไปมึงจำได้เปิดตัวมาแบบนี้เป็นวิลเลียมเลเกอร์อ่ะเป็นในชุดโรบอ่ะไอ้สัตว์แล้วโดนแกงโอยโดนแกงแล้วเขินจัดเลยเขินประเด็นคือดีบไลน์แม่งก็ยืนขำอยู่บนเวทีอ่ะโอเคคือวีคหน้าเนี่ยแม่งมีความโกลาหลอีกแน่ๆโอ้ยับเยินยับเยินแน่ๆนะฮะครับคิดว่าน่าจะยาวไหมเคเลนคอสยังไม่น่าจะแบบขึ้นไปสแมคดาวน์หรอกยังผมว่ายังต้องเคลียร์กับคุณเลเกิลต้องเคลียร์กับครับมึงเคลียร์กับโจก่อนเลยถ้าพบศพสกาเลตนี่คือแบบไม่ต้องสืบเลยนะไม่ต้องสืบครับอ่ะโอเคเราปิดรายการดีกว่านะครับ SCWP ในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเป็นภาษาไทยทั้งใน Facebook และ Twitter ก็จะมีเพจไลฟ์เค้าของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเข้ามาฟังกันใน Clubhouse นะครับวันอังคารเป็น Raw วันพุธเป็น NXT แล้วก็วันอาทิตย์เป็น SmackDown นะครับถ้ามี Pay-per-view จะเป็นวันจันทร์นะครับ
ทุกวันที่กล่าวมาคือ3ทุ่มนะเข้ามาฟังกันได้นะครับแล้วก็มี YouTube แล้วนะครับตามก็ได้ในเพจนะฮะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับผมนะครับเป็นความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ